การเรียนการสอนด้านออกแบบภายในในศตวรรษที่11จำเป็นจะต้องเป็นความรู้เชิงบูรณาการหรือความรู้ในแนวกว้างที่มีการผสมผสานความรู้หลายอย่างอย่างได้สัดส่วนสมดุลนะคะที่ข้ามศาสตร์เพื่อที่นักศึกษาจะสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปผสมผสานในการทำงานในภาคธุรกิจไม่ว่าจะทำธุรกิจใดก็ตามเราผ่านสิ่งนี้ไปได้เขาเท่ากับว่าเรามีความสามารถในการรับมือกับปัญหารับมือกับความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆซึ่งอาจจะเกิดขึ้นอีกเยอะในอนาคตหน้าที่การแก้ปัญหาของนักออกแบบและเป็นธรรมชาติของนักออกแบบ